ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงกระบวนการที่จะสร้างเยาวชนตอนที่ได้กล่าวว่าสอนสั่งสอนบังคับบางอย่างเป็นเรื่องที่ดีแต่เขาไม่มีความรับผิดชอบเพราะว่า 1. อายุเขาน้อยไป 2. สติปัญญาเขายังไม่ถึงขั้นบางทีเราก็ต้องบังคับน่าจะสอนสารและบังคับให้เขาทำก็เลยทำให้ดูจนกว่าเขาจะทำเป็นมีเยอะแยะไปอาตมาเป็นเด็กวัดตั้งแต่5ขวบถึงเวลามันโกนก็ต้องเอาปัสสาวะของน้องปู่เนี่ยที่หมักไว้เนี่ยไปฉีดไม้แล้วก็ฉีดไม้เสร็จแล้วก็ถามหลวงปู่ฉีดทำไมเอามอดกระโปรงมันจะกินแล้วก็ไม่รู้ไปฉีดทำไมไม้เล็กๆไปนั่งดัดตะปูเอามาล้างน้ำมันเบนซินเอาน้ำมันเครื่องมาต่อมาก็ใส่ไม้ทำปูนทำอะไรทำไมทำหลวงปู่ก็นั่งเฉยๆไม่ตีหลวงปู่ไม่เคยตีไม่ใช่ปู่แท้ๆเด้อกูไม่ตีมึงอ่ะข้าวหลังมารู้ผ่านงานช่างไม้ช่างปูนอะไรต่ออะไรเอาเป็นสิ่งที่หลวงปู่บังคับให้เราทำไม่ใช่หลวงปู่องค์เดียวองค์อื่นก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีบางกรณีเนี่ยต้องบังคับจนฝากเขาจะรู้เราทำให้เขาดูจนเขาเริ่มทำเป็นมันเป็นการบังคับกันวันหนึ่งเขาจะรู้คุณค่าและจะกลายเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตเพราะนั้นการเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนี่ยไม่ใช่เราทำให้ทุกอย่างท่านดูอะไรฮะการปลูกผักการทำการเกษตรที่ผมของการเขาพระเจ้าอยู่ในรัชกาลที่9รัชกาลที่10สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนี่ยเด็กต้องลงมือทำเองพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตรัสว่ากัตตารมเตสิ่งใดที่ทำนั้นคือความรื่นรมที่เราจะได้รับเมื่อมันประสบผลสำเร็จแม้เพียงเล็กน้อยคือแม้เพียงอะไรต้นไม้ที่กินได้เพียงกระถางเดียวเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างต้องบังคับจึงขอให้ท่านทั้งหลายเข้าใจตามนี้